สำหรับนักแสดงเคลลี่ธนภัทรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 หนักเลยนะคะทำเอารายได้ร้านอาหารทะเลที่เจ้าตัวเปิดมาประมาณ1ปีเต็มเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรโดยเคลลี่เผยว่าร้านอาหารทะเลที่เปิดนั้นได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักลูกค้าหายไปเลยค่ะพอมารอบนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่ารายได้เมื่อเทียบจากยอดตอนสถานการณ์ปกติเนี่ยมีเงินเข้ามาไม่ถึง 10% ด้วยก็ลำบากเหมือนกันนะครับคือเราเข้าใจเห็นใจคนไทยทั้งหมดเลยครับและตัวเราเองก็มีกระทบละครแล้วก็ต้องหยุดถ่ายงานอื่นๆก็ต้องบอกว่าเงียบเหมือนกันรายการก็โดนเลื่อนไปซึ่งโอเคเราเข้าใจเพราะมันก็ด้วยเพื่อความปลอดภัยแต่อีกอย่างนึงเรื่องธุรกิจของพี่ก็มีร้านอาหารซึ่งก็โดนกระทบหนักเลยครับกำลังจะดีอยู่เราเป็นร้านอาหารทะเลเรือธงซีฟู้ดทางร้านก็ได้ทำการฆ่าเชื้อได้มีการโซเชียลดิสเทนซิ่งเจลแอลกอฮอล์แต่ต้องเข้าใจว่าคนก็กลัวกันอยู่ครับแต่เรื่องของร้านอาหารเนี่ยเราโดนมานี่รอบที่3แล้วก็ค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากเราก็จะมีพนักงานด้วยของเราเป็นของทะเลก็เป็นของสดลูกค้ายิ่งเยอะเราก็จะมียิ่งมีของเยอะลูกค้าน้อยก็เราเอาของมาก็กลัวของตายอีกอ่ะตั้งแต่โควิดรอบแรกก็แทบจะเอาตัวเองไม่รอดพอหลังจากรอบสองก็เหมือนจะดีขึ้นนะฮะก็เริ่มจะดีขึ้นคนก็เริ่มออกมาทานข้าวข้างนอกกันแต่พอมาเจอรอบสามนี่โอ้โหเห็นชัดเจนเลยครับลูกค้าก็เข้ามาก็ประมาณไม่ถึง 10% ของเดิมครับคือจริงๆมันก็มองเห็นว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันด้วยหลายอย่างโรคนี้มันไม่ได้หายไปไหนอ่ะมันหยุดมันก็ยังอยู่กับเราก็ต้องทุกคนก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนนะครับทั้งเพื่อนในวงการแฟนคลับแล้วก็ประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณนะคะพี่เคลลี่ค่ะจ้าขอบคุณมากเลยค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ